สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วมาอีกแล้วนะกันดั้มเลเวอร์วันดีครับผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันคิดถึงเหลือเกินนะโอ้โหนะพูดซะน่ารักเลยคราวที่แล้วเฮียทำสีหัวซาคุนะก็คือเป็นแบบนี้เป็นแคนดี้นะนะฮะประมาณนี้นะฮะก็คือว่าก็เงาดีถือว่าชอบนะฮะก็ตามสไตล์ก็อยากลองแบบไหนก็ลองนี่โหฝุ่นเกาะเลยปะโทนะวันนี้ดีกว่าหัวซากุเหมือนเดิมนะครับผมแต่คือว่าจะเป็นสไตล์สนิมนะสนิมมันก็มีหลายแบบมีแบบเป็นคาบเขอะมั่งเป็นสนิมเป็นจุดๆเล็กๆนะเป็นคาบไหลย้อยแล้วก็มีอีกหลายๆแบบเลยตอนนี้เฮียจะมาทำเป็นคาบสนิมที่มันเป็นแบบเป็นเม็ดๆนะฮะเริ่มต้นกันดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงละเดี๋ยวมาดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นเลยก็คือขัดเหมือนเดิมนะฮะก็คือเอาเศษพวกพลาสติกหรือเศษโมอะไรเนี่ยออกก็คือขัดใช้กระดาษทรายเบอร์แบบละเอียดเนี่ยขัดไปนะฮะพอขัดเสร็จขั้นตอนต่อไปเฮียก็พ่นนะครับรองพื้นด้วยสีอะคริกนะฮะเบอร์1,500นะฮะของลาดิสตูดิโอนะก็ถือว่าเนียนใช้ได้เลยทีเดียวนะถือว่าสวยไปเลยนะฮะเนียนอะมันเนียนถือว่าใช้ได้เลยก็คือว่าทำไปข้อดีก็คือว่าเฮียได้พ่นบ่อยๆคือว่าใช้เครื่องอบจานนั่นเองนะฮะก็ข้อดีของมันเดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องอบจานให้ดูกันทีหลังนะแต่นี้พอพ่นไปแล้วเนี่ยก็ใช้สีขาวเพราะหลังจากสีรองพื้นแห้งแล้วนะฮะก็ใช้สีขาวพ่นต่อไปเลยนี่ใช้สีขาวพ่นต่อไปเลยก็ถือว่าเนียนใช้ได้เลยนะก็ใช้ตัวยี่ห้อลาดิสตูดิโอเหมือนกันก็คือว่าเป็นตัวไวโกสนะฮะก็พ่นไปก็คือแล้วก็อบตามเช่นเคยนะครับผมสีขาวก็คือว่าใช้ไวโกสนะครับผมก็ถือว่าใช้งานง่ายนะฮะก็คือเฮียผสมไอตัวทำลายไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะขั้นตอนต่อไปคือเราอยากจะให้มันเก่าและเดินลายเดินเส้นนะฮะตัวนี้นะฮะก็คือว่าจะใช้ตัวสีน้ำตาลนะเดินเส้นทำไฮไลท์นะฮะก็ใช้ตัวเลดบาวของสกูนะฮะก็คือว่าใช้มีสีไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นไปเรื่อยเปื่อยนะฮะมีอันไหนก็ใช้อันนั้นไปก็คือว่าพ่นค่อยๆพ่นค่อยๆพ่นค่อยๆพ่นไปนะฮะก็คือว่าเอาตามร่องอ่ะเอาตามขอบตามร่องอ่ะก็คือใช้สีน้ำตาลถามว่าทำไมใช้สีน้ำตาลใช้สีน้ำตาลเพราะว่าสนิมเนี่ยมันออกเป็นสีน้ำตาลเราก็ได้ใช้สีน้ำตาลคือไม่ได้ใช้ให้มันเป็นแบบว่าสีดำสีอะไรก็คือใช้สีน้ำตาลนะเพราะว่าใกล้เคียงสีสนิมมากที่สุดแล้วนะฮะก็คืออันนี้เป็นแค่ไฮไลท์ของมันนะฮะก็ค่อยๆพ่นตามขอบตามร่องของมันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใช้สีขาวตบทับอีกทีนึงนะฮะแล้วมาแต่งตรงไฮไลท์ไอ้ที่ว่ามันน้ำตาลมันเลอะขอบก็คือค่อยๆแต่งแล้วก็เป่าผิวมันไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ใช้สีขาวสาดให้สีตรงไฮไลท์เนี่ยมันบางลงนะฮะให้มันรู้สึกว่าขอบมันเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเป็นเก่าเป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเทคนิคของการทำสีไฮไลท์แคนดี้อะไรพวกนี้คือใช้ประมาณเดียวกันคือเทคนิคมันก็ใกล้เคียงกันนะฮะในตามรูปนี้เลยนะครับผมครับหลังจากที่พ่นไฮไลท์สีน้ำตาลไปแล้วก็แต่งตรงสีขาวไปนะฮะก็มันก็จะออกเป็นแบบไฮไลท์น้ำตาลตรงขาวๆนะฮะตอนนี้คือต่อไปเฮียจะทำสนิมแล้วปรากฏว่าสีไม่มีก็คืออาจจะต้องไปที่ยินหยางการ์ตูนนะครับผมไปหาพี่วินก็คือไปซื้อสีวาเลโฮนะฮะก็อยากได้คือไปมาหลายรอบแล้วแต่คือว่าซื้อทีละนิดทีหน่อยปรากฏว่าเฮียไม่มีสีน้ำตาลกับสีเงินหน่อยนะฮะแล้วก็สีดำนะเพื่อเดี๋ยวมาทำสนิมนะฮะเหมาะกับคลิปนี้ EP นี้มากๆเอ้าไปหาพี่วินกันดีกว่าก็จะเป็นอ๋อมีสีต้องซื้อสีดำเพิ่มไปใช่ไหมฮะใช่ครับพวกนี้มันจะมีสีเคลียร์2ตัวอะไรอย่างเงี้ยสีเคลียร์คืออะไรพี่สีเคลียร์คือทำให้มันแบบว่า ตัวนี้เนี่ยก็จะมีชิปปิ้งมีเดียมกับแมตต์มีเดียมคือชิปปิ้งมีเดียมเนี่ยไว้ทำให้มันถลอกก็คือคุณทำสีไปแล้ว
แล้วคุณทำสีคันหนึ่งทับแล้วเดี๋ยวมันจะถลอกออกมาทำให้มันเหมือนรอยถลอกมันเหมือนมันพองออกมาอย่างเงี้ยเหรอฮะว้าเด็ดเด็ดเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มานะเป็นชุดเซตเลยแล้วก็สีโครมด้วยนะซื้อสีโครมมาด้วยเอาจะไปพ่นไอเนี้ยไอเทอร์มิเนเตอร์อะไรเนี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโคตรห้าวเลยบอกได้เลยว่าไม่รู้จะพลาดหรือเปล่าอ่ะขอไปทำธุระก่อนแล้วกลับไปพ่นต่อนะครับผมเอ้าเรากลับมาแล้วนะครับผมนี่ก็ไปได้สีไอ้อย่างเงี้ยมาซึ่งจริงๆแล้วสนิมเนี่ยในความคิดผมก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตในดูอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะมีการถลอกก่อนนะมันจะมีการถลอกก่อนก็คือว่าถลอกแบบสีเนี่ยมันหลุดเห็นเนื้อโลหะข้างในมันก็ต้องเป็นสีเงินก่อนนะผมก็ใช้ตัวนี้ก็แต้มๆจิ้มๆเข้าไปจิ้มๆเนี่ยใช้ฟองน้ำนะฮะใช้ฟองน้ำก็จิ้มๆเข้าไปจึ๊บๆๆๆๆมันก็จะเป็นแบบประมาณเงี้ยมันก็จิ้มๆไปผมเดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้ที่จิ้มๆไปแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอจิ้มก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาให้ดูกันว่าจิ้มแล้วมันเป็นยังไงนะครับอ่าเสร็จเป็นที่เรียบแล้วเรียวนะครับผมก็ใช้การใช้ฟองน้ํนะใช้ฟองน้ํเนี่ยๆๆๆฟองน้ํอันนี้กับสีเงินนะครับผมก่อนที่จะทํสนิมจริงนะครับจะใช้สีนี้นะครับแต่คือว่าผมจะลองความถลอกของมันก่อนนะแล้วค่อยไปเป็นสีสนิมขึ้นมานะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเฮียก็เริ่มต้นทำครั้งแรกเว้ยนะฮะเลื่อยเปื่อยไปประมาณนี้นะครับผมอ่ะไปดูวิธีการต่อไปดีกว่าก็คือว่าใช้เหมือนกันนี่แหละก็คือจิ้มๆไปแต่คือว่าไล่เชดเดอร์สีนะครับผมอ่าต่อไปหลังจากที่เราจิ้มก็คือว่าเนี่ยใช้สีเงินนะต่อด้วยสีน้ำตาลผสมแดงผสมดำผสมอะไรเหลืองแล้วแต่สีที่เราชอบก็จิ้มทับเป็นเลเยอร์2ไปนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะทำไปเรื่อยๆคืออันนี้คือใช้จินตนาการของเราล้วนๆเลยว่าไม่มีอะไรมากนะฮะก็คือว่าชอบตรงไหนอยากให้มันเป็นสนิมสีอะไรเงี้ยก็จิ้มไปตามสไตล์ของเราก็คือใช้ฟองน้ำนี่แหละนะฮะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเฮียก็ใช้ตัวไอ้วอชอะก็คือว่าใช้วอชก่อนนะฮะในการแต้มให้มันเป็นสีเหมือนว่าสีเยิ้มนะฮะก็คือใช้น้ำเปล่าเนี่ยลูบๆไปก่อนแล้วก็คือใช้วอชแต้มก็คือทำให้มันเหมือนสีสนิมไหลอะไรอย่างเงี้ยหรือบางตัวก็คือใช้พิกเมนต์น่ะไอตัวผสมที่มันเป็นผงๆเนี่ยก็แล้วแต่ก็ย้อมหรือแต้มหรือว่าเอาทิ้งเอาผู้กันมาทำให้มันเป็นเส้นๆอะไรประมาณนี้นะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยในการทำสีพวกเนี้ยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูดูสดๆเสร็จแล้วจะเป็นไงไปดูกันเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว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 นี่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 ตัวนี้นะบอกได้เลยว่าเป็นสนิมนะเป็นสนิมตัวแรกนะที่เฮียทำนะก็คือว่ามันเป็นสนิมแบบขั้นตอนเลยก็ไม่มีอะไรมากคือตั้งจุดๆๆๆๆนะคือทำเป็นสองเลเยอร์ไอเลเยอร์แรกก็เป็นแบบสีเงินนะฮะสีเงินเสร็จปุ๊บปล่อยให้มันแห้งก็เป็นสีสนิมนะสีน้ำตาลแล้วอาจใครอาจจะขยันหน่อยก็3สีเลยก็ได้คือสีน้ำตาลอ่อนหรือสีส้มอะไรประมาณนี้นะฮะเฮียก็ทำแค่ประมาณ2อันน่ะนะฮะสีเงินกับสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็ไอ้พวกสีส้มๆเนี่ยใช้วอชนะฮะก็เป็นน้ำยานะฮะเป็นน้ำน่ะสีทำเป็นสีย้อยอะไรเงี้ยเราก็ใช้ผู้กันแต้มนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะคือจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นอันแรกที่เฮียทำก็ถือว่าโอเคไหมถือว่าใช้ได้แล้วชอบนะนี่ไอ้พวกนี่กระจกนะก็ทำให้มันเก่าๆนะทำให้มันเก่าๆคือไม่มีอะไรยากเลยอะไรวะกาวตาช้างอบให้มันแบบเป็นฝ้านะกระดูกเก่าตามเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดกระจกมันใหม่แล้วตัวมันเก่ามันไม่ได้นะนะอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือว่าไม่รู้จะพูดอะไรมากนะก็คือตอนนี้บ้าทำสีนะประมาณนี้นะครับผมนี่รายละเอียดเนี่ยก็คือเริ่มต้นก็คือว่าพ่นรองพื้นไปนะฮะขัดก่อนแล้วพ่นรองพื้นเบอร์1,500นะมันก็เนียนอยู่แล้วแล้วก็พ่นสีขาวนะไวโกสนะของลาดีเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาสีน้ำตาลนะฮะทำเป็นไฮไลท์ตามขอบนะก็คือให้มันมีรู้สึกว่ามันมี
ไฮไลท์ความเก่าของมันก็คือใช้สีน้ำตาลไม่ได้ใช้สีดำนะเสร็จแล้วปุ๊บเอาสีขาวพ่นทับไปก็คือว่าให้ไฮไลท์มันบางนะพอไฮไลท์บางเสร็จปุ๊บก็ใช้พวกสีสนิมพวกอะไรเงี้ยตัดเส้นนะฮะเสร็จปุ๊บก็เอาไอ้พวกนี่เนี่ยที่บอกไปก็คือว่าฟองน้ำอ่ะจุดๆๆๆๆก็คือเอามาแต้มๆที่มือหรือแต้มๆที่ไหนให้มันหมาดๆแล้วก็จิ้มๆๆๆเข้าไปนะก็ประมาณนี้คือค่อยๆทำเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆไปนะตามจุดที่เราอยากได้ไอ้ข้างบนเนี่ยคือไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็ตามเห็นเลยนะฮะทำเป็นสีย้อยสีหยดสีอะไรก็คือใช้วอทอีกทีหนึ่งนะฮะสนิมตะเหนิมเนี่ยก็ตามที่เราอยากได้เลยคือผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสวยหรือไม่สวยอะคือทำมาก็ภูมิใจในระดับหนึ่งกับการทำสนิมตัวแรกนะฮะของเฮียก็ถือว่าใช้ได้มีบ้าหลุดมาบ้างเพราะว่าสีเนี่ยมันมีหยดลงไปนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือว่ามันเป็นศิลปะอย่างนึงนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็ลองทำสีหัวอะไรประมาณนี้เอามาแนะนำให้ทุกๆคนได้ดูค่อยๆทำนะฮะเนี่ยไอ้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมาดูใกล้ๆเหมือนแบบสนิมตามขอบของมันเนี่ยมันก็จะหลุดมันจะอะไรคือดูตามลักษณะความเป็นจริงของมันนะฮะความย้อยความอะไรเงี้ยเราก็ทำมาคืออะไรที่มันไม่โอเคมันไม่สวยก็คือก็มองข้ามไปก็ได้คือถ้าเกิดเราทำเองเราพอใจในผลงานของตัวเองเราก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวอ่ะอันนี้ก็คือว่าถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์และจอกแล้วถ้าเกิดใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนหรือทำสีแบบไหนก็บอกมาได้เลยนะครับก็เฮียจะไปลองให้นะฮะแต่ก็อยากจะลองไปอีกหลายๆแบบนะเดี๋ยวทำสีที่มันเป็นสนิมที่มันหลุดเป็นแผ่นๆเนี่ยก็มาให้ดูกันอีกทีนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดแข็งแกร่งเขาเรียกว่าอะไรนะวิทยายุทธแข็งแกร่งจะทำเป็นตัวๆแล้วนะฮะเดี๋ยวไอ้อย่างเงี้ยมันไม่เสียเวลาจะได้ทำออกมาหลายๆสไตล์หลายๆแบบหลายๆแบบอะไรประมาณนี้อ่ะโอเควันนี้ไปก่อนถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมกับสักตัวนี้เดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตสวยๆกับตัวนี้นะครับผมโอเคทำไปหลายวันจนฝุ่นเกาะเลยเฮ้ยไปก่อนครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ